สามแล้วสามแล้วสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสาม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 ห้าสองสองสองประคำแหละสองสี่สี่สี่ชูสองนิ้วคืออะไรสี่สี่สี่หนึ่งสองสามสี่สี่ค่ะหนูสี่ค่ะห้าหนึ่งสี่สองสามห้าหนึ่งสองสามสี่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 ห้าศูนย์ตบมือให้เจ้าหน่อยครับเล่นครับทั้งหมดตัวตรงเหมือนเดิมครับการเล่นก็คือการเล่นจะไม่มีความหมายถ้าเราไม่ทำแบบนี้น้องๆรู้สึกยังไงในขณะที่ทำยกมือให้ตอบครับเหนื่อยค่ะเหนื่อยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยมีไหมครับสนุกค่ะสนุกว้าวเจ็บนิ้วเจ็บนิ้วไม่ทำอะไรแสงว่าแสงว่าข้างหลังทำไม่ได้นี่ไงงงงงงงกับพระอาจารย์หรืองงกับตัวเองงงกับตัวเองสับสนสับสนทางเพศสับสนนะสับสนทำไม่ทันทำไม่ทันอ๋อคือช้าๆเราได้อยู่แต่พอไวขึ้นแล้วก็ทำไม่ทันทำไม่ทันมีไหมครับยกแล้วยกยกสองมือด้วยไม่หันก็คงไม่ได้ตบมือตอนตบมือตอนที่ไม่ทำบอกว่าตบมือให้ให้เต็มหน่อยแล้วเกิดความภูมิใจมากใช่ไหมได้ได้ได้จับมือจับมือจับมือมีไหมครับมีสติมากขึ้นมีสติแต่ว่าปกติไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่มีไหมครับรู้สึกยังไงตอนขณะที่ทำโอ้ชีได้ได้ได้ครับนะครับมีไหวพริบมีไหวพริบตื่นเต้น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 ง่วงคนหนึ่งตื่นตื่นเต้นฉี่แทบแตกอีกคนหนึ่งง่วงคืออะไรกันเนี่ยถามว่าอาจารย์ไม่เอาใจอาจารย์ต้องแบบให้มันแล้วแต่วันนี้ใช่ไหมต่อไปจะเบาพับท้ายคอเลยพาก็ต้องตื่นเลยจุ๊ดเลยมันช้าไม่ได้แล้วเราไม่ตื่นเราไม่ตื่นมีอีกไหมครับดีไหมการรู้สึกไงตอบรองเท้ารู้สึกไงครับรู้สึกไง
ขียนแล้วแล้วพระอาจารย์เป็นท่าที่มีอีกไหมครับรู้สึกไงอีกไหมไม่มีไม่มีหรอกหรือเปล่ายกป่ะครับได้หรอยกไม่ได้ยกไม่ได้ครับดูคุณรู้สึกไงรู้สึกเกลียดงุดงิดงุดงิดอย่าติดถ้ำใช่ไหมไปเชียงใหม่เหรอครับมียกมีจับมือเพื่อนยกด้วยอ่ะครับเพื่อนมันจับยกค่ะจับยกก็คือเพื่อนที่เขาไม่ได้ตอบอ่ะทั้งคู่เลยตอบไปแล้วค่ะตอบได้ตอบอีกได้เพื่อนอะไรค่ะเซ็งใจเอาดีมากเพื่อนดีมากเพื่อนนะครับรู้สึกไงครับมีมองไหมมีมองด้วยเขาตอบอะไรกันไปแล้วบ้างค่ะเลขหมายถ้าเรียกไม่สามารถติดต่อได้ขนาดนี้ไม่อยากทำเฮ้ยเขาเห็นหน้าไอ้แก้มอย่างชัดเจนเลยว่ะโอเคทำไม่ได้รู้สึกยังไงตอนที่ทำไม่ได้ตอนนี้ไม่รู้เลยทำไม่ได้โมโหพระอาจารย์หรือโมโหตัวเองเนี่ยต้องพูดงุดงิดค่ะงุดงิดเจ็บค่ะเจ็บไม่ได้เลยต้องไปต้องฟังทำไมเจ็บคอภาวนามือโตเกี่ยวอะไรกันวะเกี่ยวอะไรก็โวยวายโวยวายที่จะกล้าสลับมือแต่น้องบอกเจ็บคอโวยวายเราก็ทำไม่ได้แต่จะไม่ต้องพ่อแม่โวยวายโวยวายมีจริงครับแจ้งพ่อแอรู้สึกชั่วโมงอาจารย์น้องที่ความสุขเลิศเกิดปล่อยวางมากเลยครับปล่อยวางครับปล่อยวางหรือว่าปล่อยทิ้งทิ้งไปเลยสอนให้ตลกสอนได้ง่ายนะ
แต่จะสอนให้น้องมีความสุขถ้าใจก็เป็นเรื่องยากเลยหนูมีความสุขยังไงบ้างครับอุตส่าห์ปูทางมาอย่างหล่อหนูมีความสุขไหมครับวันจันทร์ไม่ปรึกษาหนูก่อนเลยอ่ะมีความสุขยังไงบ้างครับข้ามคิดไปนะเดี๋ยวไม่จำแวะมาคำตอบนี่ตกใจทำได้ตกใจตกใจว่าทำไมเราถึงทำได้หรอสนุกสนุกมีสติมากขึ้นยาวเห็นเมื่อกี้ยกใช่ไหมตอบแบบนี้แหละครับความพยายามครับจะตอบแบบเดียวกันเลยครับใจตรงกันหรือเปล่าเนี่ยไม่
ตอบคำได้เข้าใจไหมสติคูณสองได้ความสุขครับได้ความสุขว้าวได้ความสุขยังไงครับก็เวลาทำได้ครับเวลาทำได้เกิดความสุขครับแฮปปี้เอนดิ้งไม่พูดยังไงกันเลยเดี๋ยวอะไรอีกเล่าขอเล่นล้อเล่นมีมีไหมครับมีไหวพริบไหวไหวพริบดีมากดีมากมั่นใจค่ะมั่นใจแต่ไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ใช่ทำไม่ได้นั่นเองผักมุมซะงั้นมีไหมครับมีไหมท่าลายคนที่สองผู้หญิงครับตลกมีไหมครับสนุกว้าวมีอีกไหมครับหลอกขึ้นครับสุดยอดสุดยอดนายมีความมั่นใจมากแน่นอนฮะเราฉลาดฉลาดทำได้ฉลาดทำได้ฉลาดที่ทำได้มีอีกไหมครับขออีกสามคำสามคำตอบต้องทำให้ทันเพื่อนต้องทำให้ทันเพื่อนได้ความพยายามครับตอบแล้วเอาไปแล้วเหรอความรู้ถ้าถามว่าความรู้อะไรจะตอบได้ไหมความรู้ในการทำให้ได้ความรู้ในการทำมีไหมการแยกภาษาการแยกภาษาโอ้ยแยกภาษาสมาธิลืมได้ไงเนี่ยสมาธิกับภาษาสติสมาธิปัญญาก็มีไหมครับหนูลืมคำตอบแล้วเฮ้ยครับตบมือให้เตียนหน่อยครับน้องครับจุดประสงค์ในการสอนวันนี้คือต้องการให้รู้จักคำว่าพยายามถ้าพระอาจารย์มาบอกว่าวิริยะคือความพยายามพยายามคือความตั้งใจมุ่งมั่นทุ่มเทอยากกระทำกระตือรือร้นที่จะทำน้องก็จะบอกแล้วไงใช่ปะแต่ว่าอาจารย์พาทำกิจกรรมแบบนี้คนบางคนรู้สึกสนุกคนรู้สึกมีความสุขน้องบางคนรู้สึกอยากทำเลยไหมบางคนยังทำต่ออยู่เลยเห็นปะแล้วน้องทุกคนได้เรียนรู้จากคำว่าเรียนรู้จากคำว่าโอ้ถ้าเอกกำลังจะแบบสุขจะหล่อเลยอาชีพฟุ้งไปหมดเลยโอ้มาตั้งนานหายหมดเลยอยากไปทำแบบนี้กับใครนะโอเคครับทั้งหมดเราต้องครับคนทุกคนบนโลกใบนี้เกิดมาต้องเจออุปสรรคใช่ไหมงานทุกอย่างที่น้องทำมันต้องอาศัยความพยายามอย่างที่อาจารย์พูดตอนแรกครับตั้งแต่ตอนต้นชั่วโมงน้องบางคนทำไม่ได้ก็ล้มเลิกน้องบางคนทำไม่ได้ก็พยายามจะกลับมาทำน้องบางคนรู้ตัวว่าทำไม่ได้ก็มีการแบบตลาดแกงโกงนิดนึงก็ยังถือว่าให้แต่ว่าอย่าใช้บ่อยถ้าไปทำงานบางงานที่เขาเน้นในเรื่องกฎจำกัดถ้าทำกิจกรรมที่เขาเน้นเราจะกลายเป็นคนที่ดูไม่ดีแต่สิ่งหนึ่งที่น้องมี
คือความพยายามฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องจำคำนี้ไว้ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นจริงเหรอไม่จริงโอเคผมต้องให้เต็มหน่อย